สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่กับวันพุธที่16มีนาคม2559ครับสดๆจากสตูดิโอ Miracle Channel กับรายการเปิดดวง12ราศีในการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภรวมไปถึงในเรื่องของตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเป็นมงคลหรือไม่นะครับไม่ว่าจะเป็นทะเบียนรถทะเบียนบ้านหรือแม้กระทั่งในส่วนของหมายเลขโทรศัพท์ตลอดจนในเรื่องของฤกษ์งามยามดีครับสำหรับใช้วางแผนในการประกอบกิจการงานมงคลซึ่งก็จะนำมาฝากกันในช่วงท้ายรายการรูปแบบของรายการนะครับเบรกที่1จะเป็นในเรื่องของการพยากรณ์ดวงของคนหมู่มากเป็นการพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีในเรื่องราวหลักๆของชีวิตรวมไปถึงในเรื่องของสีที่ฉลกสีที่ควรหลีกเลี่ยงส่วนเบรกที่2และเบรกที่3นั้นจะเป็นในเรื่องของการตอบคำถามสดๆเลยครับทั้งทาง SMS แล้วก็คุยสายโทรศัพท์ที่โฟนอินเข้ามา2เบรกเต็มๆและช่วงท้ายก็อย่างที่เรียนฮะก็จะมีการนำข้อมูลในส่วนของเลิกงามยามดีนำมาฝากกันเป็นประจำครับช่องทางที่พวกเราสามารถสื่อสารร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการเสนอแนะความคิดเห็นต่างๆรวมถึงการฝากคำถามในการรับฟังคำพยากรณ์ช่องทางแรกอันนี้คือสะดวกรวดเร็วที่สุดครับทาง SMS พิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยข้อมูลคำถามใส่มาให้ครบส่งมาที่422-1606สำคัญมากนะครับในเรื่องของวันเดือนปีเวลาที่เกิดและเกิดอาทิตย์ถึงเสาร์เนี่ยตรงกับวันไหนระบุเข้ามาด้วยจะได้เป็นการรีเช็คนะครับเพราะบางครั้งหลายท่านก็มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับวันของตัวเองที่เกิดจริงๆและขออนุญาตให้ใช้ข้อมูลเป็นวันสากล นะครับก็คือถ้าใครเกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยขอความกรุณาระบุวันที่เป็นของวันใหม่ด้วยยกตัวอย่างนะครับอย่างวันนี้คือพุธที่16มีนาคม59ถ้าคุณผู้ชมเกิดเลยเที่ยงคืนของคืนนี้ไปจะเป็นกี่นาทีก็สุดแท้แต่ละเวลาฝากคำถามเข้ามาบอกกล่าวครับว่าตัวดิฉันตัวผมเกิดวันพฤหัสบดีที่17มีนาคม2559เที่ยงคืนกี่นาทีก็ว่ากันไปไม่ต้องแปลงวันทางโหราศาสตร์มาให้กับผมเพราะว่า SMS นั้นเป็นการสื่อสารทางเดียวผมไม่สามารถจะสอบทานข้อมูลเพิ่มเติมได้ช่องทางที่2ครับใครอยากจะคุยสายกันสดๆ2หมายเลขที่เห็นด้านล่างจะมีทางเจ้าหน้าที่นะครับทีมงานคอยรับสายอยู่แล้ว024960493-4ช่องทางต่อมาครับใครถนัดในส่วนของการใช้โซเชียลต่างๆเข้าไปที่เว็บไซต์ของทางสถานี www.miraclechanneltv.net คลิกในส่วนของเว็บบอร์ดหรือถามตอบอันนี้สามารถที่จะฝากคำถามเข้ามาได้ทางอีเมลก็มีรองรับเช่นเดียวกันนะครับ miracle_ch@hotmail.comและสุดท้ายในเรื่องของจดหมายนะครับอันนี้สำหรับกลุ่มแฟนรายการที่เป็นผู้อาวุโสเลยนะครับก็บางคนอาจจะไม่ถนัดในเรื่องของการใช้อุปกรณ์ IT หรือว่ากดโทรศัพท์ไม่ทันนะครับเขียนบอกกล่าวเล่าเรื่องราวสอบถามเข้ามาได้นะครับ 27/1 หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11140นะครับหรือว่าใครอยากสอบถามรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับรายการ0831997972ครับความจริงวันนี้เป็นช่วงกลางเดือนมีนาคมพอดีถ้าถอยหลังกลับไปเมื่อ6ปีที่แล้วนะครับรายการเปิดดวง12ราศีนี้ออกอากาศเป็นครั้งแรกนะครับก็ต้องบอกว่าณขณะนี้เราก็ครบ6ขวบเต็มบริบูรณ์กำลังจะก้าวเข้าสู่ปีที่7นะครับก็ขอขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจการคอยติดตามนะครับการคอยรับชมก็หวังว่าพวกเราจะอยู่กันเป็นกำลังใจแบบนี้เรื่อยไปนะครับอย่างน้อยเนี่ยทุกๆเช้าก็ได้มาเจอทักทายนะและเหมือนเดิมครับยินดีที่จะให้คำปรึกษาในเรื่องของพื้นชะตาโดยเฉพาะในเรื่องของการประกอบสัมมาอาชีพหรือแม้กระทั่งปัญหาชีวิตในส่วนอื่นก็สามารถที่จะสื่อสารบอกเล่าเรื่องราวเข้ามา6ขวบถ้าเป็นเด็กเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับป.1เท่าที่ผมจำความได้ก็เริ่มที่จะรู้เรื่องแล้วนะครับก็เริ่มที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ดีนะครับก็หวังว่าต่อไปเราคงมีโอกาสที่จะ พัฒนารูปแบบรายการให้ตรงใจกับคุณผู้ชมมากยิ่งขึ้นมีอะไรอยากจะให้เราปรับปรุง
ก็สามารถที่จะนำเสนอบอกกล่าวเข้ามาได้ครับและในช่วงปลายเดือนนี้ก็ยังมีกิจกรรมที่พวกเราจะได้เจอพบกันครับในความตั้งใจของผมก็คืออยากที่จะมีมีตติ้งในรูปแบบต่างๆประมาณ2เดือนเราจะนำสิ่งดีๆมาแชร์มาทำร่วมกันนะครับเรามีนัดกันนะครับกับวันเสาร์ที่26มีนาคม2559นี้เวลา 13:00 น.ขอเชิญคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมาร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์ในวันที่2เมษายนที่กำลังจะมาถึงนี้ณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยอันนี้เป็นขวบปีที่3แล้วนะครับที่เราเริ่มทำกิจกรรมนี้กติกาก็ง่ายนิดเดียวครับแค่ยกโทรศัพท์กดเข้ามาที่หมายเลข0851293697 0831997972และเพื่อตอบแทนจิตอันเป็นกุศลนะครับของแฟนรายการทุกคนที่เข้าร่วมกันบริจาคโลหิตซึ่งมีทั้งหน้าใหม่และหน้าเก่าก็จะขอมอบนะครับเป็นวัตถุมงคลจากท่านพระครูอาคมสุนทรท่านผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามซึ่งก็ถือว่าเป็นพระอาจารย์ของผมนะครับตั้งแต่สมัยบวชเรียนเมื่อ20ปีที่แล้วครั้งนี้ท่านได้เมตตานะครับมอบพระแก้วมรกตหรือพระพุทธชินราชแก้วให้กับท่านที่ลงทะเบียน60คนแรกนะครับก็อันนี้คือเป็นในส่วนของพิธีกรรมที่ท่านประกอบให้ในวันนั้นสำหรับคุณสมบัติของคนที่เป็นหน้าใหม่และมีความสนใจอยากจะบริจาคโลหิตก็มีสรุปโดยสังเขปดังต่อไปนี้ครับการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมก่อนบริจาคเลือดหนึ่งเลยครับน้องๆหลายคนที่นี่นักศึกษาฝึกงานด้วยอยากบริจาคแต่บางคนน้ำหนักไม่ถึงฉะนั้นน้ำหนัก45กิโลกรัมขึ้นไปถึงจะบริจาคได้นะครับในส่วนของช่วงอายุก็ตั้งแต่17ปีถึง60ปีบริบูรณ์เพียงแต่ว่าใครถ้าบริจาคเป็นครั้งแรกอายุจะต้องไม่เกิน55ปีนะครับแน่นอนครับในเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายในช่วงเวลาก่อนวันที่จะบริจาคในพยายามทำร่างกายให้แข็งแรงเพราะว่าควรจะหลีกเลี่ยงการรับประทานยาทุกชนิดโดยเฉพาะกลุ่มยาปฏิชีวนะเพราะมันจะมีผลต่อการบริจาคโลหิตและสำหรับวันที่ก่อนบริจาค1วันนั้นก็ขอความกรุณาครับพักผ่อนให้เพียงพอในช่วงเวลานอนหลับปกติอย่างน้อยเนี่ย 6-8 ชั่วโมงและใครที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะครับก็ขอความกรุณางด24ชั่วโมงก่อนบริจาคส่วนคนที่สูบบุหรี่นะครับก็เพื่อให้การฟอกโลหิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพก่อนและหลังบริจาคโลหิตงดอย่างละ1ชั่วโมงขึ้นไปนะครับและที่สำคัญยิ่งเรานัดบริจาค กันในตอนบ่ายโมงนะครับอาหารมื้อหลักทานมาให้ครบอาหารเช้าอาหารกลางวันจะได้ไม่มีปัญหาในการเมื่อบริจาคโลหิตไปแล้วบางคนถึงขนาดเป็นลมนะครับที่พูดนี้ไม่ได้ทำให้ตกใจแต่ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเน้นย้ำมานะครับว่าอาหารมื้อหลักต้องทานมาให้ครบและถ้าเป็นไปได้ควรจะหลีกเลี่ยงกลุ่มอาหารที่มีความมันพวกข้าวมันไก่ข้าวขาหมูพวกนี้นะครับเพราะมันจะทำให้พลาสมาเป็นสีขาวขุ่นไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่สำหรับโลหิตที่เราบริจาคไปนะครับเสาร์ที่26มีนาคมนี้บ่ายโมงเป็นต้นไปเรามีนัดกันสามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้ตอนนี้เลยนะครับเข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงรายวันในเบรกที่1ไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราว่ากันเลยพุธที่16มีนาคม2559ครับจันทรคติการขึ้น9ค่ำเดือน4ปีมะแมพยัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคืออาคเนหรือตะวันออกเฉียงใต้และทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์นะครับคือทิศบูรพาหรือว่าทิศตะวันออกนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์เวลาตัดสินใจในส่วนของการทำงานวันนี้เนี่ยอย่ามองเฉพาะในส่วนขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของตัวเราเองแต่เพียงอย่างเดียวคำนึงถึงภาพใหญ่ด้วยนะครับแม้ไม่สามารถจะตอบโจทย์ได้ทุกคนแต่ถ้าภาพรวมผ่านก็ต้องมีความหนักแน่นการเงินยังแบ่งปันหยิบยืมกับคนใกล้ชิดได้แต่การลงทุนวันนี้คุณต้องมีสายสัมพันธ์หรือคอนเนคชั่นที่ดีจริงๆนะความรักคนโสดให้ระวังคิดผิดตัดสินใจพลาด
คนมีคู่วันนี้อย่าปล่อยให้คนอื่นมามีอิทธิพลเหนือความรักของตัวเราเสริมให้มีความหนักแน่นทั้งเรื่องของการใช้ชีวิตรวมถึงในเรื่องของงานนะครับสีแดงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูครับต่อด้วยชาวราศีกุม13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้เรื่องของงานต้องทำใจนะครับธุระไม่ใช่วันนี้มีโอกาสเข้าเต็มๆมีเกณฑ์อาจจะต้องแบกรับภาระแทนบุคคลอื่นและที่สำคัญวันนี้คุณต้องระวังเรื่องของคำพูดให้ดีๆนะครับเงินทองทองยังไม่ได้รับผลกระทบวันนี้พยายามนะต่อยอดโดยเฉพาะคนที่มีเงินเย็นวันนี้ได้เปรียบความรักถึงรู้สึกเบื่อหน่ายก็ต้องอดทนครับไม่มีใครดีทุกวันไม่มีใครสมบูรณ์แบบถึงอย่างไรก็ต้องพึ่งพาอาศัยเสริมในเรื่องของงานวันนี้นะครับงานส่วนกลางๆระวังหวยจะออกที่เราสีบรอนทองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มต่อกันด้วยชาวราศีมีนนะครับ14มีนาคมถึง12เมษายนเวลามีปัญหาวันนี้อย่าเพิ่งรีบร้อนด่วนสรุปหรือว่าตัดสินใจนะครับรอให้ทุกอย่างมันเย็นลงสักระยะหนึ่งแล้วค่อยกลับมาว่ากันใหม่เพราะการตัดสินใจในสภาวะที่เร่งรีบบางทีมันมีโอกาสคิดผิดตัดสินใจพลาดการเงินยังมีโอกาสได้รับข่าวหรือโอกาสดีๆจากการพบปะผู้คนหรือเข้าสังคมพูดง่ายๆวันนี้รู้จักคนยิ่งเยอะยิ่งได้ประโยชน์ความรักบรรยากาศโดยรวมไม่มีปัญหานะครับวันนี้มีโอกาสได้อยู่ใกล้ชิดกันพร้อมหน้ากับสมาชิกภายในครอบครัวครับหนักแน่นอย่าเพิ่งด่วนสรุปหรือว่ารีบร้อนตัดสินใจอะไรสีครีมส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำต่อกันที่ชาวราศีเมษครับ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้เรื่องงานรู้กันอยู่แหละคนเราทำงานต้องมีความละเอียดรอบคอบแต่วันนี้ต้องมากกว่านั้นอย่ามองแต่ผลลัพธ์แต่เพียงอย่างเดียวให้ระวังในเรื่องของเงื่อนไขข้อผูกมัดต่างๆด้วยอย่าเอาสะดวกอย่าเอาสบายเข้าว่าการเงินยังไม่ได้รับผลกระทบนะครับหมุนได้และมีเกณฑ์ได้ริเริ่มการทำธุรกรรมที่ต่างจากเดิมคนมีคู่ครองคนรักวันนี้ได้เปรียบนะครับวันนี้สามารถที่จะขอความช่วยเหลือไหว้วานพึ่งพาอาศัยกันได้เสริมในเรื่องของงานกับสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองต่อด้วยชาวราศีพฤษภ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับวันนี้มีทั้งดีและไม่ดีในส่วนของการทำงานสามารถจัดการทุกอย่างได้นะครับโดยไม่ต้องพึ่งพาใครแต่วันนี้สิ่งที่ต้องระวังคือในเรื่องของอัตตาครับค่อนข้างจะแรงการเงินเหมาะสำหรับการทำธุรกรรมแบบลับๆการใช้เส้นสายไม่จำเป็นต้องเปิดเผยความรักคนมีคู่แล้วต้องรู้จักหยุดต้องรู้จักพอนะครับอย่าพยายามสร้างโอกาสให้กับตัวเองโดยไม่จำเป็นผมเน้นเรื่องของชีวิตโดยเฉพาะคนที่มีคู่เสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีเขียวครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลต่อกันด้วยชาวราศีเมถุน14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมครับวันนี้ในเรื่องของงานเขาบอกว่าไม่เหนื่อยกายก็หนักใจนะอาจจะต้องทำทั้งงานส่วนตัวและงานส่วนรวมของชาวบ้านเงินทองทองทายดีครับเป็นอีกหนึ่งราศีที่เหมาะสำหรับการคิดต่อยอดโดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เก็บเกี่ยวจากการลงทุนในช่วงที่ผ่านมาให้ผลิดอกออกผลความรักเรื่อยๆมาเรียงๆไม่หวือหวาไม่มีปัญหาไม่โดดเด่นครับไม่เหนื่อยกายก็หนักใจเสริมในเรื่องของงานสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวต่อด้วยชาวราศีกรกฎครับ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้เรื่องงานต้องมีจุดยืนและหลักการที่ชัดเจนนะครับอย่าโลเลเปลี่ยนแปลงไปมาระวังจะมีปัญหาในเรื่องของการสื่อสารกับคนรอบข้างการเงินยังคงตัดสินใจได้ดีนะครับ 70% นะไม่ว่าใช้จ่ายหรือว่าลงทุนไม่ว่าขาขึ้นหรือขาลงความรักก็ยังหนักแน่นมั่นคงดีแม้คนโสดวันนี้อย่างน้อยก็มีโอกาสได้เริ่มต้นสัมพันธภาพจากคำว่าเพื่อนเสริมในเรื่องของงานกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูต่อกันด้วยชาวราศีสิงห์ครับ17สิงหาคมถึง16กันยายน
ม่ใช่ปัญหาของชีวิตในส่วนของการทำงานแม้จะเป็นงานใหม่หน้าที่ที่ต่างจากเดิมสิ่งที่ไม่เคยได้รับมอบหมายวันนี้อย่าเพิ่งปฏิเสธโอกาสที่ได้รับเงินทองทองเมื่องานดีก็สอดคล้องล้อกันครับมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นศึกษาสิ่งใหม่ๆในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเงินการลงทุนความรักวางตัวให้ดีๆวันนี้จะมีคนที่อ่อนวัยกว่าแอบชื่นชมนะครับกระตือรือร้นหน่อยโดยเฉพาะคนที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในสิ่งที่แตกต่างสีเหลืองเข้มครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำเงินต่อกันด้วยชาวราศีกันครับ17กันยายนถึง16ตุลาคมให้หาโอกาสแสดงฝีไม้ลายมือนะครับโดยเฉพาะคนที่มีทักษะความชำนาญเฉพาะทางเงินทองกลับด้านกันถึงจะมีโอกาสผ่านเข้ามาไม่ว่าจะแสวงหาเองหรือมีคนชักชวนติดต่อเขียนกระดาษเลยครับพิจารณาบวกลบข้อดีข้อเสียของฟรีไม่มีครับความรักคนที่เพียรพยายามมานานก็อย่าเพิ่งท้อวันนี้มีโอกาสจะได้รับความหวังเพิ่มมากขึ้นผมเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองอย่าเห็นแก่สิทธิประโยชน์ที่เอามาล่อตาล่อใจสีควันบุหรี่ครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูต่อกันด้วยชาวราศีตุล17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับวันนี้ในส่วนของงานมองให้ไกลๆแม้สิ่งที่คิดและตัดสินใจคนยังไม่เห็นด้วยคนยังไม่ตอบรับถ้าข้อมูลคุณแน่นและคุณคิดว่าคุณทำในสิ่งที่ถูกต้องให้ยืนต่อนะครับการเงินก็ไม่เหมาะสำหรับคิดการใหญ่วันนี้หลายปัจจัยไม่เอื้อค่อนข้างจะคลุมเครือในส่วนของความรักวันนี้อยากจะใช้คำว่าเวลาช่วยได้ทุกอย่างเวลามีปัญหาสักพักก็จะเย็นลงนะครับเวลาจะคิดเข้าหาใครก็ต้องอาศัยเวลาเสริมให้มีความหนักแน่นโดยเฉพาะการมีจุดยืนที่ชัดเจนในส่วนของการทำงานสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูครับต่อกันด้วยชาวราศีแมงป่อง16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมครับวันนี้ในส่วนของงานกับเงินดูเหมือนจะสอดคล้องกันนะครับต้องรู้จักใช้โอกาสที่มีให้เกิดประโยชน์โดยเฉพาะงานลู่ทางใหม่ๆการเงินการลงทุนก็เช่นเดียวกันวันนี้ยิ่งเรียนรู้แล้วจะเกิดลาภผลความรักต้องมีความหนักแน่นนะครับวันนี้จะมีหลายเรื่องราวที่ทำให้เกิดความวิตกกังวลคนรักอาจจะทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจไม่ว่าจะด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจครับแต่สิ่งที่อยากจะฝากวันนี้พี่จิกเหนื่อยหน่อยนะครับเน้นในเรื่องของสุขภาพด้วยนะอีกหนึ่งประเด็นเสริมให้มีสุขภาพพรรณนามัยที่แข็งแรงกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนเงินต่อกันด้วยชาวราศีธนูนะครับ16ธันวาคมถึง15มกราคมวันนี้ในส่วนของการทำงานไม่ต้องหวือหวาไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องเล่นใหญ่พูดง่ายๆเน้นความเรียบง่ายการวางแผนระยะยาวเป็นหลักการเงินไม่เด่นครับมีเกณฑ์เสียทรัพย์เพราะเพศตรงข้ามรวมถึงคนที่ชอบเสี่ยงโชคความรักคนมีคู่อย่ามีทิฏฐิอย่าคิดจะเอาชนะคนโสดถึงมีเข้าหาแต่ดูเหมือนคุณเองก็ไม่ค่อยจะถูกใจมีเกณฑ์เสียทรัพย์อุดกระเป๋าสตางค์นะครับสีเลือดหมูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาววันนี้ภาพรวมของ12ราศีเนี่ยโดยรวมวันนี้กระจายกันไปไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานเงินความรักมีเพียงชาวราศีพิจิกวันนี้เหนื่อยหน่อยโดยเฉพาะประเด็นปัญหาในเรื่องของสุขภาพแต่อย่างที่ผมเน้นย้ำอยู่เสมอทุกวันเนี่ยดวงเป็นเรื่องของสถิติอย่าไปเชื่ออย่าไปงมงายฉะนั้นทุกครั้งที่ทายดีอย่าได้ชะล่าใจและอย่าตกใจถ้าทายไม่ดีเพราะการกระทำนั้นก็มีผลไม่น้อยกว่าเกณฑ์ชะตาครับเดี๋ยวช่วงหน้าจะกลับมาพูดคุยตอบคำถามกันสดๆทั้งทาง SMS แล้วก็สายที่ได้ลงทะเบียนกันเอาไว้พักกันสักครู่ครับ